จังหวัดชัยภูมิชาวเน็ตชื่นชมน้องมุกฟีเวอร์สอบเข้าม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิได้ที่1ด้านนาฏศิลป์หลังฝึกฝนตนเองในท่าเต้นท่ารำจาก YouTube จนประสบความสำเร็จชาวเน็ตแห่แสดงความยินดีและให้กำลังใจน้องมุกฟีเวอร์หรือเด็กหญิงธีริศราดวงแก้วอายุ12ปีซึ่งจบการศึกษาชั้นประถมปีที่6จากโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิขณะที่เรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิน้องเป็นคนขยันชอบช่วยงานโรงเรียนทั้งยังเป็นรองประธานยุวทูตความดีรวมถึงคณะกรรมการสภานักเรียนและช่วยงานสังคมมาโดยตลอดชอบในการแสดงการฟ้อนรำและร้องเพลงหลังจบประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิน้องมุกพยายามศึกษาท่าฟ้อนรำจาก YouTube และเตรียมความพร้อมก่อนจะมาสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนสตรีชัยภูมิโดยทางโรงเรียนสตรีชัยภูมิเปิดรับสมัครผู้สมัครเข้าเรียนด้านความสามารถพิเศษทั้งหมด26คนมีผู้สมัครทดสอบความสามารถพิเศษทั้งหมดจำนวน21คนและเมื่อวันที่15มีนาคม2566ทางโรงเรียนจึงได้มีการเรียกผู้สมัครเข้าสอบความสามารถพิเศษทางด้านต่างๆโดยมีคณะกรรมการตัดสินจำนวน5ท่านและในวันที่16มีนาคม2566ทางโรงเรียนสตรีชัยภูมิได้มีการประกาศผลสอบผ่านทางเฟซบุ๊กของโรงเรียนสตรีชัยภูมิปรากฏว่าผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่1คือเด็กหญิงธีริศราดวงแก้วอายุ12ปีสร้างความยินดีทางโซเชียลเป็นอย่างมากเพราะตัวน้องเองไม่เคยผ่านการเรียนการเต้นหรือฟ้อนรำมาจากที่ไหนมาก่อนแต่น้องใช้ความสามารถในการฝึกฝนผ่านทาง YouTube จนชำนาญและทำให้สอบผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่1ในครั้งนี้สำหรับน้องมุกฟีเวอร์หรือเด็กหญิงธีริศราดวงแก้วปัจจุบันน้องมีซิงเกิลเพลงชุดแรกคือเพลงพูดไม่ซะทางช่อง YouTubeช้างฟีเวอร์และใช้เฟซบุ๊กชื่อชานมไข่มุกน้องเป็นเด็กชอบร้องเพลงและฟ้อนรำเป็นการส่วนตัวเมื่อว่างก็จะเปิดเพลงจาก YouTube ฟังเป็นประจำมาโดยตลอดและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้นิว24วรากรภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน